วันนี้เราอยู่ในหิมะนะครับใช่ซึ่งตอนนี้เราถ่ายอยู่ในกรีนสกรีนซึ่งเฮ้ยเราครับผมค่ะมันดับครับอะไรดับเลยกล้องครับกล้องดับไปแล้วคืออะไรกล้องดับเหรอกล้องเนี่ยเนี่ยกล้องเนี่ยมันดับอิงไปดูนะคืออะไรอ่ะใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสังเกตว่าหน้ายิ้มแป้นมากยิ้มยังไงฮะเพราะว่าจะไปเอากล้องใหม่ของพันปีใหม่108ไลท์เสียตังค์แบบแต่ไม่อยากได้เลยต้องใช้กล้องมือถือเนี่ยโอ้ใช่เรื่องมั้ยเนี่ยหมดตังค์ไปงวดนี้เยอะมากเยอะเนาะไม่เคยคิดว่าจะต้องซื้อเยอะแพงขนาดนี้ด้วยแต่เธอภาพที่คมชัดที่น้องๆดูเราสวยงามก็ยอมอ่ะคมหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวรอดูตอนนี้เรามาที่ร้านแล้วใช่ไหมเรามารับของที่นี่เนาะใช่ถึงแล้วสั่งอะไรกินก่อนไหมสั่งอะไรกินก่อนไม่ใช่นี่มันร้านกล้องรออยู่อยากได้กล้องใหม่กันดีใจแต่รู้สึกแบบกล้องเก่าเราก็ต้องไปซ่อมจริงๆรักตัวนั้นมากนะไม่มีตัวนั้นไม่มี108ไลท์ใช่ใช่ใช่ไหมว่ากันไปดูว่าจะเป็นยังไงคราวนี้เราซื้ออะไรของโซนี่โซนี่ค่ะคราวที่แล้วใช้แคนนอนน้องๆหลายๆคนบอกว่าทำไมเราไม่ใช้80ดีคราวที่แล้วเรา700ดีมีไปเสร็จค่ะค่ะมีให้กล้องเพิ่มงอกมาอีกงอกมาอีกเลนมางอกมาอีกอันครับเมื่อกี้เจอน้องแอบมาถ่ายรู้ความลับไม่เอาหน้าน้องออกเดี๋ยวน้องจะต้องคาดตาดำเป็นยังไงครับพี่เฟิร์นเหม่อรอยจริงๆนะพี่เฟิร์นนะคือพวกเราสองคนอ่ะเราก็ยังมีกล้องที่พี่ยิ้งถืออยู่หนึ่งตัวก็คือมีโกโปรอยู่หนึ่งตัวแล้วก็มี iPhone อย่างเงี้ยอีกตัวนึงแต่คือมันไม่เหมาะกับการเอามาถ่ายคลิปป่ะหนึ่งเลยคืออะไรรู้ไหมโกโปรเนี่ยภาพที่น้องๆเห็นเนี่ยเห็นป่ะจะวายนะมันจะกว้างแล้วมันโค้งผิดรูปมันเอาไว้ใช้สำหรับการไปแอคชั่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบขึ้นเขาลงห้วยอ่ะบางทีพี่เฟิร์นก็มีเหมือนกันนะแบบพวกลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยกระโดดตึกจะแปดชั้นเนี่ยก็จะใช้ไม่คือจริงๆจะบอกว่าก็จากที่วันนั้นที่บอกว่ากล้องพังก็ต้องมาซื้อกล้องใหม่คือจริงๆไม่ได้อยากคือจริงๆอ่ะอยากได้แต่ไม่คิดว่าอันนั้นมันจะพังคือมันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงจริงๆแล้วมันเป็นความประมาทเลินเล่อของเราด้วยที่เราใช้มันอย่างหนักมากมากใช้ทุกวันบ่อยเราบอกความจริงหน่อยได้ไหมเราถ่ายคลิปกันทุกวันเนาะทุกวันวันละบางที2 3คลิปน้องๆเห็นคลิปที่ออกไปใช่ไหมเราใช้กล้องตัวนั้นมาปีกว่าใช่แล้วซึ่งจริงๆแล้วตัวนั้นมันเป็นของพี่อิงถูกไหมพี่อิงใช้ถ่ายรูปก่อนหน้านั้นด้วยใช่ก็ต้องบวกไปอีกประมาณเกือบปีอ่ะ2ปีครึ่งมันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ใช้หนักใช้หนักมากตอนนี้ก็เลยต้องถอยมาคือจริงๆอันนี้เป็นอะไรเลนตัวนี้ให้ดูกล้องก่อนอันนี้มันเป็นการรีวิวบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้อวดนะไม่ได้มาอวดคือจะบอกว่าทำไมถึงต้องมาพูดตรงนี้เพราะว่าน้องๆหลายๆคนถามว่าถามบ่อยพี่เฟิร์นพี่อิงใช้กล้องอะไรใช้กล้องอะไรจริงๆก็คือได้มาเพราะว่าพี่เฟิร์นกับพี่อิงเนี่ยทำงานแล้วเก็บตังค์แล้วซื้อทั้งทีก็อยากให้น้องๆเห็นภาพสวยๆมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะพี่เฟิร์นมันเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะที่เราซื้อกล้องดีภาพก็จะคมแล้วสวยงามสีสวยงามใช่ไหมอันนี้เป็น Sony A6500 อันนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็มีถ่าย 4K ได้ด้วยนะเลนอันนี้ซื้อเลนมาอันนี้ก็เป็นเลนถ่ายคนนะเนาะ35มิลลิเมตรถ่ายนี่ถ่ายไม่ได้เลย F1.8 แล้วก็อันนี้ก็เป็นเลนตัวนี้ก็เป็นเลนส์ Sony เหมือนกันเป็น Sony ระยะ10
18มิลลิเมตร F4 แล้วก็มีขาตรงขาตั้งอะไรอีกที่ไม่ได้แบกมาอ้าวแล้วนับมูลค่าของคราวนี้ที่เราสูญเสียหายเจ็บตัวหนักบาดเจ็บจากครั้งนี้คือแสนกว่านะประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมคือไม่ได้อย่ามาบอกว่าไม่ได้อวดคืออย่างแรกเลยคือเราไม่เคยซื้อเลยไม่เคยซื้อคือพวกเราประหยัดกันมากปีที่ผ่านมาเราไม่เคยซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับกล้องจริงๆแล้วหลังจากนี้เราคงจะต้องกินอย่างนั้นจริงๆแล้วแหละโดนไปหนักจริงหนักมากคือต้องบอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องยกระดับ108ไลฟ์ขึ้นมาใช่อาจจะน้องๆอาจจะพ้นหลายๆทีน้องๆถามมาทำไมภาพมันไม่ชัดทำไมมันเบลออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นที่ความเป็นกล้องด้วยอ่ะนึกออกใช่ไหมพวกเราไม่ได้ใช้กล้องดีกันมาตั้งแต่นั้นแต่อันนี้ยังไม่ได้ดีที่สุดนะใช่ไม่ได้ดีที่สุดคือดีที่สุดมันหลายแสนพวกเราซื้อไม่ไหวเราก็ซื้อได้ราคาที่พอจับต้องได้อันนี้คือรวมทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแสนนิดๆก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนเรามาซื้ออย่าเอาตรงนี้ไปซื้อนะน้องๆคนไหนที่ทำ YouTube ให้ใช้ iPhone ถ่ายไปก่อนไม่ต้อง iPhone ก็ได้ถ้าเกิดกล้องที่ถ่ายรูปได้แหละเออพวก Samsung โน่นนี่นั่นหรือคือมีมือถืออะไรใช้มือถือนั้นแหละถ่ายออกไปใช้ความเป็นตัวเราวันนึงเราได้เงินมาแล้วค่อยมาซื้อค่อยมาซื้ออยากขอคุณพ่อคุณแม่โดยที่เราอยากจะได้นะอันนี้คือพี่อิงกับพี่เฟิร์นทำงานอันนี้คือทำงานเราตั้งใจทำงานเราทำ108ไลฟ์มาเรามีลูกค้าสปอนเซอร์ลูกค้าให้เงินเรามาเราเก็บตังค์แล้วเราก็มาซื้อใช่ครับเพื่อให้น้องๆเห็นภาพสวยๆใช่ครับเรามาซื้อวันนี้เป็นวันที่24ธันวาครับผมก็24 ธันวาครับผมก็เป็นคริสต์มาสอีฟเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสของ108ล้านเจ๊โคตรแพงเลย ไม่ได้ซื้ออะไรจริงพวกเราไม่ได้ยินดีปรีดาอะไรมากหรอกนะเราไม่ได้อยากจะซื้ออะไรเลยพูดจริงๆแต่ว่าคราวหน้าเราก็จะคิดไว้แล้วว่าเราไม่ควรเอาอะไรให้มันแบบเหมือนหนักเกินไปเขาเรียกโอเวอร์โหลดเนาะตอนนี้ที่อย่างที่จะพังต่อจากกล้องคืออะไรปะร่างกายร่างกายครับคือพวกเราใช้ร่างกายหนักคือก็นั่นแหละค่ะอยากได้อะไรก็เก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ซื้อแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตรงเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายๆคนที่ทำ YouTube เขามีรายได้เขาก็จัดการเก็บเงินซื้ออุปกรณ์เองนะใช่อ่ะก็ไปก่อนดีกว่าขอบคุณมากๆเลยเมอร์รี่คริสต์มาสน้องแมทหน่อยมั้ยครับMerry Christmas วันนี้คลิปจะออกที่น้องๆที่อยู่คือ25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสขอให้น้องๆเจอซานตาคลอสคืนนี้เย้บ๊ายบายครับแป๊บนึงนะแบตหมดเปล่าพี่ชาร์จพี่เพิ่งชาร์จอันนึงนะเดี๋ยวจะกลับมาดูก่อนพี่เพิ่งชาร์จเลยเป็นไรวะเนี่ยแบตหมดเปล่าเออองอัดองไลฟ์อยู่เหรอใช่ครับอ้าวไลฟ์ด้วยครับไม่จริงจะอ่านได้เป็นเบื้องหลังตายแล้วก็ไลฟ์ตอนกล้องกำลังเสียบเฮ้ยไม่เราว่าแบตหมดป้ากล้องอะไรจะมาพังแป๊บนึงแป๊บนึงนะอ่าฮะถ่านอยู่ไหนครับเดี๋ยวพี่ไปเอาถ่านมาให้เกิดอะไรขึ้นวะมาเอามานั่งนึงก่อนทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะไม่รู้มันเสียอ่ะแบตมันไม่ได้หมดหรอไม่ได้มันเสียนี่มันดับเอ๊ะอะไรวะเอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาก้อนใหม่ไปอ่ะเดี๋ยวลองอ่ะโอเคไม่ติดครับไม่ติดเลยเนี่ยเปิดทุกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคืออะไรมันห้ามหรอแต่ช่วงนี้เราใช้งานหนักมากเลยมันร้อนมันฮีทเดี๋ยวเราถอดใหม่เดี๋ยวก่อนคือแล้วนี่เราหมดประกันยังไงโอ้โหเรียกหมดประกันเลยครับเดี๋ยวเกิดใหม่อีกรอบได้แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียตอนนี้โอ้ปีใหม่นี่เลยจะได้ซื้อของขวัญปีใหม่ให้รับเป็นไรพี่แบบยังไม่อยากได้เลยตอนเนี้ยเสีย
นี่ยังไม่ได้คิดจะดูกล้องดูอะไรเลยเนี่ยยังไม่อยากได้เลยครับแล้วคลิปวันนี้คืออะไรถ่ายไม่ได้เลยเหรอ